วัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนังกลางแปลงและก็ชาวเครื่องเสียงทุกๆท่านนะครับวันนี้ขอนำเสนออีกสักคลิปนึงนะครับสำหรับหนังกลางแปลงหนังดังในอดีตเมืองบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของภาพด้วยนะครับเพื่อประกอบให้ได้อรรถรสในการเล่าเรื่องนะครับขออนุญาตบุคคลในภาพทุกๆท่านนะครับและก็ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพจริงๆเลยนะครับถ้าพูดหนังเจ้านี้นะครับผมว่าหลายๆคนนะครับคงรู้จักนะครับถ้าเป็นคอหนังกลางแปลงเมืองบุรีรัมย์จริงๆนะครับกับเทียนทองภาพยนตร์นะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ดังไม่แพ้หน่วยอื่นแล้วก็ใหญ่ไม่แพ้หน่วยอื่นเหมือนกันนะครับช่วงนั้นนะครับสำนักงานน่าจะตั้งอยู่ตรงแถววัดกลางผมเคยผ่านนะครับก็เคยเห็นรถ6ล้อใหญ่ของเทียนทองภาพยนตร์นะครับจอดอยู่แถวๆโซนวัดกลางเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสำนักงานจะอยู่ด้านข้างๆแถวหน้าประตูเข้าวัดกลางนะครับเคยมาแถวบ้านผมก็ประมาณสัก 2-3 ครั้งเคยแบบมาเป็นบุญงานจริงๆนะครับอยู่ประมาณ2ครั้งแล้วก็เคยมาล้อมผ้าครั้งนึงแต่ช่วงนั้นตั้งจอไปเรียบร้อยแล้วก็คือฝนมันตกแล้วก็รถหน่วยเนี่ยติดลมหน้าจอแล้วเอารถขึ้นไม่ได้จนประมาณทุ่มสองทุ่มหนังก็เลยไม่ได้ฉายก็เลยได้ยกเลิกไปแล้วก็มีอีกปีถัดไปช่วงนั้นน่าจะเป็นบุญฉลองอัฐิหนังเทียนทองเนี่ยได้ไปฉายที่ลานวัดช่วงนั้นก็ถือว่ารถหนังเนี่ยคันใหญ่แล้วก็จอก็ใหญ่พอประมาณเหมือนกันครับน่าจะสูสีกับทุกเจ้าเพราะมาฉายที่บ้านน่าจะเป็นหน่วยตองเจ็ดพอเห็นหน้ารถอะครับที่เขาเขียนตรงข้างหน้าไว้ว่าเทียนทองแล้วก็เขียนเลข73ตัวช่วงนั้นก็ถือว่าคนเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นมีมา2คันเทียนทองภาพยนตร์นะครับมาฉายล้อมผ้าแถวบ้านวันนั้นมา2คันนะครับแล้วก็ฉายกันคนละบ้านโดยใช้หนังเรื่องเดียวหนังช่วงนั้นหลิวตั้งหัวกำลังดังครับยึดถนนเก็บใจไว้เพื่อเธอตอนนั้นมาฉายก็คือระยะห่างของบ้านเนี่ยประมาณ3กิโลโดยหลังบ้านแรกครับอาจจะฉายหนังหลิวเต้าหัวเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วอีกบ้านนึงก็ฉายเรื่องที่2โดยการใช้วิ่งฟิล์มกันเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็มีหนังไทยมาเรื่องนึงช่วงนั้นหนังไทยดังๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องสยามนก็ถือว่าถ้าเป็นยุคนั้นนะครับหนังไทยกับหนังจีนเนี่ยคนกำลังนิยมดูถ้าเอาหนังฝรั่งมาฉายถ้าแบบไม่บู๊ยิงกันทะลุจออย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยดูช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนกำลังนิยมดูช่วงนั้นค่าผ่านประตูน่าจะประมาณ5บาทถึง10บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับสมัยนั้นน่ะก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะได้ดูหนังกลางแปลงก็ต้องไปแต่หัวค่ำไปก็ไปช่วงเขากำลังไปเริ่มตั้งแต่เขาตั้งจอเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ข้างในจนเขาจะขายบัตรเขาก็ให้เด็กออกมาข้างนอกช่วงนั้นดูเรื่องแรกเนี่ยเป็นของหลิวเต้าหัวฉายก่อนแต่พอฉายเสร็จปั๊บเขาก็เปลี่ยนหนังกันเขาก็เอาหนังหลิวเต้าหัวจบเขาก็เอาไปฉายอีกบ้านนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยฉายสองบ้านพร้อมกันแล้วรถหนังเนี่ยหายากนะครับที่จะมาจอดอยู่วัดเนี่ย2คันพร้อมกันมันก็เลยกลายเป็นเด็กเนี่ยตื่นเต้นใหญ่เลยจนหนังเทียนทองนะครับข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยมีข้อมูลประมาณนี้มาเล่าสู่ให้แฟนๆหนังกลางแปลงฟังท่านใดนะครับที่มีข้อมูลก็ลองฝากใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากคลิปนี้นะครับถูกใจทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจเผื่อให้เรามีกำลังใจทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ทนรับฟังมาจนถึงตอนจบนะครับและก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าของภาพก็มันค้นคว้ามาได้เท่านี้จริงๆนะครับว่าเป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ทางเราได้ตั้งใจนะครับทำมาให้แฟนๆหนังกลางแปลงได้ฟังกันนะครับยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ